สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอังเกอร์พรสเพเฮลาครับวันนี้อยากจะเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง,ช,ง,ช,งชิงแชมป์โลกครับที่ประเทศเทนเธอร์แลนด์และก็โปลแลนด์นะครับเป็นเจ้าภาพร่วมเนาะทีนี้เนี่ยจาก24ทีมครับผมแล้วก็คัดเหลือ16ทีมที่จะไปต่อสู้กันในรอบที่2นะครับแล้วคำถามมีอยู่ว่าประเทศไทยจะต้องไปเจอกับ สึกหนักหรือไม่ในรอบที่2เนี่ยแต่เท่าที่ดูนะครับทั้ง16ทีมเราไม่สามารถที่จะฟันธงได้ว่าใครเป็นทีมอ่อนหรือทีมด้อยหรือทีมแกร่งเลือยเพราะฝีมือมันพอๆกันครับผมว่ามันจะวัดกันตรงที่เ,เขาเรียกว่าแมตต์ต่อแมตต์ว่าในวันนั้นใครทำได้ดีที่สุดเนาะใครทำที่ดีที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปนะครับ ใครมเีเขาเรียกว่าใครมีหัวใจแห่งการต่อสู้นะสู้ด้วยใจสู้ด้วยความอดทนแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันทุกๆคนเนาะนั่นแหะคือจะเป็นแรงขับที่ทําให้ทีมนั้นสมบูรณ์แล้วก็ชนะได้นะครับหวังว่าทีมไทยของเรานะครับจะสามารถจัดการกับคู่ต่อสู้ได้เหมือนกับที่ทีมไทยทไทยเราเอาชนะ ตุรกีและก็ประเทศโดมินิกันดีพับริกนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเล่นได้แบบ2แมตชนี้ไม่ว่าทีมไหนมันไม่เออก็คือหมายถึงว่าเราสามารถที่จะต่อกรได้นะครับส่วนแพ้ชนะก็ไปว่ากันแต่ขอให้ทุกคนสนุกกับการเล่นแล้วก็ไม่ต้องเครียดนะครับ แพ้ชนะเป็นเรื่องปกติของลูกบอลกลมๆเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นใครทำได้ดีกว่ากันทีมไหนทำได้ดีกว่ากันทีมนั้นเอาชัยชนะไปนะครับเรามาดูกันว่าในวันที่4ตุลาคมนะครับทีมไทยจะพบกับประเทศแคนาดานะครับผมประเทศไทยพบกับประเทศแคนาดาเวลาบ่าย3 15นาฬิกาของทางยุโรปนะครับ ถ้าที่เป็นเมืองไทยก็บวกเข้าไปอีก5ชั่วโมงเนาะเพราะตอนนี้มันยังเป็นช่วงของอเวลาฤด,ดูร้อนของยุโรปอยู่นะครับแต่ที่ยุโรปไม่ร้อนแล้วนะครับเริ่มจะเป็นเข้าสู่ฤดูเขาเรียกว่าฤดูที่เยอรมันเขาเรียกว่า e r b s t หรือไม่ก็เป็นฤดู f อ r l ของภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าฤดูใบไม้ร่วงนะเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงเพราะฉะนั้นอากาศก็ค่อนข้างจะเย็นนะ อย่างปกติเวลาเนี้ยที่นี่ก็ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองก็จะอยู่ราวๆส3 1 4องศานะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็อากาศก็เย็นพอสมควรอยู่นะก็ขอให้คนไทยแล้วก็ทีมไทยรักษาสุขภาพไว้ให้ดีก็แล้วก,กันเนาะเพื่อต่อสู้กับทุกๆท,ทีมที่เราจะต้องแข่งด้วยนะครับทีมไทยพบกับแคนาดาเวลาบ่ายสามยุโรป2ทุ่มเมืองไทยนะส่วนวันที่5ไทยจะต้องพบกับประเทศ เยอรมันครับผมประเทศเยอรมันที่ผมอยู่เนี่ยไทยจะต้องพบกับเยอรมันเวลาเดียวกันครับเวลาบ่ายสามยุโรปสองทุ่มเมืองไทยก็ถือว่าเป็นเวลาที่หลังจากทานข้าวเย็นเนาะอาบน้ําอาบท่าแล้วก็ทานข้าวเย็นเสร็จก็ดูวอลเล์บอลเชียร์วอลเล์บอลให้สุดๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าทีมไทยสามารถผ่านทั้งแคนาดาและก็เยอมเรมันไปได้เนี่ย โอกาสที่เราจะเข้ารอบ3ก็มีสูงครับผมอันนี้เราก็ลุ้นๆช่วยกันหน่อยเนาะคืออย่างน้นนอยๆถ้าเราดูแล้วแคนาดากับเยอรมันเนี่ยอาจจะนะครับใช้คําว่าอาจจะเราจะฟันธงไม่ได้เพราะแต่ละทีมก็ฝีมือกอนข้างจะสูสีกันมากอาจจะง่ายกว่าเซอร์เบียกับสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าเราจะเคยชนะเซอร์เบียมาครั้งหนึ่งแล้วก็ตามในการแข่งขัน NVL ก็ตามนะแต่มันไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่าเราจะชนะอีกมันขึ้นอยู่กับเหมือนที่บอกตะกี้นะครับว่าณนะวันจริงวันแข่งขันใครทําได้ดีกว่ากันนะผมเห็นแล้วว่าในวันที่ไทยเราแข่งกับตุรกีกับตุรกียนะตุรกียขอโทษด้วยครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนชื่อประเทศใหมนะ่เนาะตุรกีกับอะ,อะไรอะโดมินิกัน ถ้าเราทําได้แบบนี้ไม่ว่าจะทีมไหนๆเราไม่ต้องไปกังวลมากคือเล่นให้เต็มที่นะครับเล่นให้เต็มที่แล้วก็สู้ด้วยหัวใจเนาะด้วยความอดทนนะครับสนุกกับการเล่นนะครับไม่เครียดแล้วชัยชนะก็จะเป็นของพวกคุณนะครับไทยแลนด์เนาะวันที่7ตุลาคมก็เป็นเวลาบ่ายสามยุโรป สองทุ่มเมืองไทยไทยเจอกับประเทศเซอร์เบียนะครับผมส่วนวันที่8ก็เป็นเวลาบ่ายสเวลา2องทุ่มไทยเจอกับสหรัฐอเมริกาส่วนเรื่องเวลานั้นก็คือเนาะจะเป็นค่อนข้างจะเป็นเวลาที่ดีสําหรับประเทศไทยนะก็คือหลังจากเ,าเลิกงานกับกลับมาบ้านอาบน้ําอาบท่าแล้วก็ทานข้าวเย็นซะเนาะทำใจให้สบายเบิกบานเนาะดูกันเป็นครอบครัว เชียร์กันให้สนุกนะครับเพราะว่าเออเราก็เราก็หวังลึกๆว่าเราจะเข้าในรอบ3ต่อไปเนาะให้เหมือนกับ VnR Win แเราเข้าไปในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็คือคราวนี้ก็เหมือนการการแข่งขันชิงแชมป์โลกเนี่ยถ้าเราเข้าไปในรอบ8ดทีมสุดท้ายได้เนี่ยโอกาสมันก็จะมีเยอะนะครับในการที่เราจะเนาะอาจจะ ไปโอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยมันน่าสนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเราต้องอช่วยกันเชียร์เนาะเพราะว่าความหวังของประเทศไทยเราลึกๆก,ก็คือการได้ไปการได้ไปโอลิมปิกสักครั้งหนึ่งโบลิบอลสาวไทยทีมนี้ชุดนี้คงมีความใฝ่ฝันที่ว่าจะพาประเทศไทยไปสู่เวทีโลก ในการแข่งขันที่โอลิมปิกนั่นคือเป็นหัวใจสำคัญเพราะว่าผมว่าคนไทยทุกคนก็ส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับสาวไทยชุดนี้ให้ไปถึงจุดมุ่งหมายให้ได้ครับผมเนาะเพราะว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้นะครับจัดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับที่กรุงปารีสเนาะก็ไม่ไกลจากเยอรมันเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถึงเวลานั้นถ้าได้ไปโอลิมปิกเนี่ย อาจจะมันจัดขึ้นในปี2024นะปีนี้ปี2022อีก2ปีข้างหน้าก็จะเป็นไปได้ก็จะหาโอกาสไปเชียร์นะคราวนี้ที่เนเธอร์แลนด์กับโปแลนด์ก็ไม่ไกลเท่าไหร่แต่เนื่องจากว่าเราไม่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าว่ากับวันหยุดอะไรอย่างนี้มันจะค่อนข้างจะวุ่นวายอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แน่นอนนะครับแล้วก็เราเคลียร์เรื่องวันหยุดให้เรียบร้อย เราก็จะสามารถเดินทางไปเชียร์ทีมไทยได้นะครับก็เหมือนกับการแข่งขันโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสก็เหมือนกันถ้าหากว่าทีมไทยเราสามารถทะลุและก็นำนำทีมวอลเลย์บอลสาวไทยไปสู่โอลิมปิกได้ผมว่าคนไทยแม้แต่ที่ประเทศไทยเองก็จะมาเชียร์ที่ฝรั่งเศสเยอะและก็คนไทยที่อยู่ยุโรปก็จะไปเชียร์กันอย่างล้นหลามเลยเดียวเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสรุปอีกทีหนึ่งครับ เวลาการแข่งขันออวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบที่2นี้เรื่องเวลาก็คือ2ทุ่มเมืองไทยจบนะครับทุกคู่เลยครับมีการแข่งขัน4คู่ก็คือวันแรกวันที่4ไทยเจอแคนาดาวันที่5ไทยเจอเยอรมันวันที่7ไทยเจอเซอร์เบียและก็วันที่8ไทยเจอสหรัฐอเมริกาครับผมก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะแล้วก็อีกไม่กี่วันแล้ววันเป็นที่2แล้วใช่ไหมครับ อีก2วันเราก็จะได้เห็นแล้วนะครับว่าไทยเราจะเ,เป็นอย่างไรบ้างจะสามารถสารฝันได้หรือไม่ส่งแรง,แรงใจแรงเชียร์ช่วยกันนะครับผมอังเกอร์พอนสเปเฮละก็จะเป็นหนึ่งในนั้นขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ